สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ประจำเดือนตุลาคม2565นะคะลัคนาราศีสิงห์ที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาพระอาทิตย์เป็นเกษตราธิบดีค่อนข้างมั่นคงแข็งแกร่งเข้มแข็งเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณค่อนข้างที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆผ่านไปได้ด้วยดีนะในเดือนที่ผ่านมาทีนี้พอเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพระพุธนะคะหรือว่าเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลัพธะถอยหลังเข้าไปสู่ภพเรือนตัวเองมันก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายความสำเร็จหรือว่าวันที่จะลงชื่อรับเงินทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับมีการขยับขยายยืดเวลาออกไปอารมณ์เลยเสียในช่วงระยะเวลาก่อนหน้าที่จะเข้าสู่วันที่3เนี่ยนะคะก็เพราะว่าเหตุที่ว่าดาวการเงินมันพักองศาถอยหลังแล้วก็ดาวลาภะก็ถอยหลังโชคลาภความสำเร็จมันถอยหลังออกไปมันยากเย็นมันมีอุปสรรคนะคะมันมีการแข่งขันมันต้องมีคนเข้ามาเหมือนกับประมาณแบบว่าขัดอกขัดใจเจ้าชะตาในเรื่องของการทำงานนะก็มันก็มีเรื่องของความผิดพลาดในด้านการบริหารเงินในช่วงเดือนกันยายนหรือว่ามีอะไรที่เกิดเหตุการณ์ทำให้เจ้าชะตาต้องจับจ่ายใช้สอยในแบบที่มากกว่าปกติดาวลาภะถอยหลังอ่ะมันดูเหมือนไม่ดีนะบางคนอาจจะต้องใช้เงินใช้ทองในส่วนของเรื่องทำบ้านซ่อมบ้านซื้อบ้านนะคะซ่อมรถนะซื้อที่ดินปรับปรุงพัฒนาที่ดินอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นดาวลาภะถอยหลังก็ได้เช่นกันการเงินถอยหลังก็ได้เช่นกันเกิดเรื่องเกิดราวของการใช้เงินมากในเดือนที่ผ่านมาแต่ทุกๆการใช้เงินในเดือนที่ผ่านมาแอดมองว่ามันจะมุ่งหน้าเข้าไปสู่ความสำเร็จบางอย่างเหตุเพราะว่าดาวเจ้าเรือนลาภผลเนี่ยถอยหลังเข้าไปชนกับมาตรฐานดาวที่เป็นอุจาวิราชนะคะราชาโชคและมหาจักรเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเรื่องของความเสียหายทางด้านโชคลาภหรือว่าการเงินก่อนถึงจะประสบความสำเร็จหรือว่าดึงกลับมาได้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะว่าพระพุธมันเดินเสียหายทีนี้พอเดือนตุลาคมเนี่ยลัคนาราศีสิงห์เนี่ยคุณมีดาว2ดวงที่จะขยับย้ายนะคะในวันเดียวกันเลยดาวแรกเนี่ยตี2ดาวที่2ประมาณ3โมงเย็นดาวแรกก็คือพระอังคารนะคะย้ายเข้าไปสู่ราศีมิถุนนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะพระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะแล้วพระอังคารก็เป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยส่วนพระพุธเนี่ยย้ายเข้าไปสู่ภพเรือนกระดุมพระและเป็นเกษตราธิบดีแอดบอกเลยว่าเวลาที่พุธกับสุขอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเกิดเรื่องราวของความรื่นไหลในเรื่องของการหาเงินหาทองนะคะแต่มันจะมีช่วงของดาวที่ดับอยู่ทำให้เจ้าชะตาเนี่ยพูดจาเจรจาค่อนข้างติดขัดอยู่ในช่วง29 30 31 1 2 3เนี่ยมันจะมีดาวดับทั้ง2ดวงคือทั้งพระพุธและพระศุกร์เพื่อให้ฟังง่ายเข้าใจง่ายแอดจะบอกให้ระวังในช่วง29ถึง3พฤศจิกายนนะคะที่จะต้องระมัดระวังว่าอย่าเพิ่งไปทำการทำงานหรือว่าทำสัญญงสัญญาไปติดต่อสื่อสารอะไรในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ชะลอข้ามไปเป็นวันที่4พฤศจิกายนหรือก่อนหน้าวันที่29ก็ได้นะคะเพราะว่าเจรจาแล้วมันจะติดขัดเสียหายในช่วงนั้นแต่เรามาพูดกันถึงต้นเดือนตุลาก่อนต้นเดือนตุลาคมที่พระอังคารย้ายเข้าสู่ภพเรือนลาภะนะคะมีตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วคือใช้เงินเก่งดาวพระอังคารเข้าสู่ภพเรือนลาภะขยันหาเงินและขยันใช้เงินมากกว่าปกติเหตุของการใช้เงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็คือเรื่องของเดี๋ยวนะคะแมวมานอนทับคีย์บอร์ดแอดมินไปไม่เป็นเลยเหตุของการใช้เงินมากของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมคืออะไรรู้ไหมคะคือเรื่องของผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายนะคะหรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามกับเจ้าชะตารวมถึงนะคะเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินมันต่อเนื่องมาจากเดือนกันยาบางคนปรับปรุงบ้านบางคนแต่งบ้านบางคนทำอะไรเกี่ยวกับบ้านซ่อมแซมบ้านพัฒนาบ้านให้มันดีขึ้นก็เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้นะคะ
ดาวเจ้าเรือนพันธุเข้าสู่ภพเรือนลาภะบางคนได้บ้านบางคนได้รถบางคนได้ซ่อมแซมบางคนได้เอาบ้านเนี่ยเข้าไปรีไฟแนนซ์มันเหมือนกับเกิดหนี้ใหม่แต่เป็นหนี้ใหม่ที่ช่วยผ่อนคลายหนี้เก่าตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นเกษตราธิบดีก็คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยมรณะเป็นเกษตราธิบดีแสดงว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะสร้างหนี้ใหม่ซึ่งมันเป็นหนี้ที่เกิดความมั่นคงนี่จะทำให้หนี้ที่จะทำให้ชะตาชีวิตของคุณขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินหรือเขาเรียกว่ามีเกรนปลดหนี้ปลดสินนั่นเองสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์มองได้2 อย่างคือหนี้มันบรรเทาเบาบางลงนะคะกับ2การเงินมันเกินหนี้รายได้มันเกินหนี้นึกออกไหมคะทีนี้สำหรับคนที่มรณะตกมรณะแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องของความเครียดบ้างบางคนเจอความเครียดเรื่องการงานนะคะบางคนเจอความเครียดเรื่องซึมเศร้าของตัวเองบางคนเจอความเครียดเรื่องการติดต่อสื่อสารบุตรหลานบริวารเกิดขึ้นได้เพราะดาวทุกๆดวงเนี่ยมันจะมีองศาที่ไปสัมพันธ์กันในแต่ละภพแต่ละเรือนที่แอดมินพูดออกมานะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนนี้นะคะบางคนที่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินนะคะช่วงเดือนที่พฤหัสพักองศาอาจจะมีเรื่องอย่างที่แอดมินบอกว่ามีการขยับขยายหรือว่าได้โชคลาภได้ผลประโยชน์จากศัตรูหรือว่าจากเจ้าหนี้นะคะการที่มรณะเป็นเกษตราธิบดีเนี่ยบางคนก็บอกแหมทำไมมาเกิดกับเรานะเรามีพฤหัสบดีเป็นมรณะไปซะงั้นนะสำหรับแอดมินเนี่ยมันมีเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะการทำมาหากินที่สนใจในเรื่องของอนาคตคือทำเต็มที่ทำเต็มแรงได้เดินทางไปดูงานได้เดินทางไกลได้เดินทางไปต่างประเทศศึกษาหาความรู้หรือว่าทำงานต่างประเทศเพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะจนถึงประมาณเดือนดาวพฤหัสบดีเนี่ยถ้าถามว่าจะพักถึงเมื่อไหร่นะคะพฤหัสบดีจะเดินหน้าประมาณธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้บางคนถ้าจะเดินทางไกลไปเมืองนอกอาจจะติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญานะคะต้องเอกสารบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เอกสารสัญญาเอกสารที่ต้องยื่นน่ะต้องแบบเหมือนกับว่าเอามาปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงระยะเวลาประมาณเดือนธันวาไปแล้วเจ้าชะตาถึงจะเหมือนกับมีความราบรื่นขึ้นถ้าไปในช่วงระยะเวลานี้อาจจะลำบากหน่อยแต่มันก็มีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ของการมรณะเข้ามรณะก็มีเกณฑ์ของการเจอหมอเจอยาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายแบบนั้นนะคะลัคนาราศีสิงห์มีอีกสิ่งหนึ่งที่แอดมองว่าดีมากในเดือนนี้ก็คือคุณมีคู่คิดคู่สร้างคู่เดินร่วมทางนะคะไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีหรือเพศตรงข้ามที่เป็นแฟนกันที่สนิทสนมกันรวมถึงเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมทุนเพื่อนร่วมหุ้นทั้งหลายของคุณเนี่ยก็ค่อนข้างดีและโดดเด่นเพียงแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะปัตตานีลงสุภะมาลงลาภะแต่เป็นการลงที่เป็นคู่ศัตรูกันเหมือนกับต่างคนต่างช่วยกันใช้เงินมากเลยในระยะเวลานี้มันมีรายจ่ายมากไม่ว่าจะในหน้าที่การงานนะคะรายจ่ายในเรื่องของการเดินทางไกลรายจ่ายของผู้ใหญ่รายจ่ายของการลงทุนลงหุ้นนะระยะเวลานี้มันเยอะมากเพียงแต่ว่าถ้าถามปลายทางว่าจ่ายไปแล้วมันจะเป็นยังไงแอดมองว่าจ่ายไปแล้วมันประสบความสำเร็จเหตุเพราะว่าดาวการเงินมันเป็นเกษตราธิบดีในวันที่3คือเริ่มต้นมาเนี่ยมันอาจจะตุ้งๆอยู่2วันพอวันที่3ตุลาคมเนี่ยมันโดดเด่นแล้วไปกลุ่มร่วมกับพระศุกร์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมีเสน่ห์ครับเคลื่อนอะไรออกมาความมีเสน่ห์นี้ดึงเงินดึงทองความมีเสน่ห์นี้ทำให้เจ้าชะตานั้นประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการไปเจรจาต้าอวยอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าจดไว้นิดนึงตั้งแต่29ถึงวันที่3พฤศจิกายนก็อย่าไปเจรจาอะไรหรือว่าอย่าไปทำสัญญาใดๆแต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงดาวจรถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างที่แอดมินพูดมีแนวโน้มเป็นอย่างที่แอดมินพูดไอ้29ถึงวันที่3พฤศจิกายนนั้นก็ผ่านมันไปก่อนแล้วค่อยทำก็ได้นะคะทีนี้เวลาที่ดาวการเงินนะคะเล็งกับเรือนมรณะดาวสหัสชะเล็งกับดาวมรณะรวมถึงดาวโชคลาภเล็งกับดาวมรณะนั่นก็คือบอกเกิดของเงินที่จะหาได้ง่ายที่สุดของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็คือเรื่องของความมรณะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมการสร้างการต่อเติมนะคะการ DIY การรีไซเคิลของใช้แล้วนะคะเอาออกมาจำหน่ายเอาออกมาขายบางสิ่งบางอย่างเช่นขวดเหล้าเห็นไหมคะ
ขวดเหล้าต่างประเทศอ่ะมันมีคนเอามาตัดแล้วก็ทำแล้วก็ออกมาเป็นแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขายดิบขายดีขยายสาขาอะไรไปหมดนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้รีโนเวทบ้านช่องปรับปรุงสิ่งของประกันภัยวินาศภัยให้สินเชื่อให้กู้ยืมเงินเก็บดอกสัมพันธ์ต่างประเทศทุกอย่างที่เกี่ยวกับการต่างประเทศเลยทุกอย่างที่เกี่ยวกับการศาสนาขายพระไตรจีวรพวงหรีดนะคะธูปเทียนอะไรได้ทั้งหมดกฎหมายแล้วก็โหราศาสตร์ความลี้ลับต่างๆเหนือฟ้าใต้บาดาลนะคะทำงานเกี่ยวกับการออนไลน์จะไปนั่งเล่าเรื่อง YouTube เรื่องพญานาคเรื่องอะไรก็ทำนะคะทำตามวิธีที่ตัวเองถนัดการเป็นโปรแกรมเมอร์การทำงานกับบริษัทต่างประเทศเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลคุณเภสัชจำหน่ายยารักษาโรคนะคะหรือคนสิงที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็งานน่ะมันมีเหนื่อยมันมีหนักอยู่แล้วตรงนั้นน่ะเป็นเรื่องที่เราต้องทุ่มเทอยู่แล้วแต่ไอ้ผลของงานตอนนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยผลของงานของคุณเนี่ยปังมากเป็นตุลาคมที่เจ้าชะตาได้ทั้งเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ถูกไหมฮะใครเห็นใครรักพักที่ไหนคนก็ชมญาติมิตรสนิทกันก็มาชื่นชมแม้ว่าดาวสหัสชานะคะในตำแหน่งนี้จะเป็นนิดก็ตามแต่มาเจอทั้งคู่แบบโอ้โหคู่ส่งคู่เสริมคู่วิชาการคู่ดึงดันดาวดีทั้งหลายทั้งปวงนะคะคู่มิตรใหญ่คู่อะไรคือเจอตรงนี้เนี่ยดาวเป็นนิดเนี่ยนิดไม่สนิทเลยต้องเขาเรียกว่ามีพลังออกมาดาวพระอาทิตย์มีพลังออกมาตัวตนของคุณน่าจะรู้สึกแย่รู้สึกลำคาญใจรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจอึดอัดใจใช้จ่ายเยอะในช่วงเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนกับประมาณว่าไอ้สิ่งต่างๆที่คุณเป็นน่ะมันแก้ไขได้เรื่องการใช้จ่ายมันจะมีรายรับเข้ามารองรับนะคะเขาเรียกว่าซัพพอร์ตได้ดีมากๆเลยนี่เห็นไหมตั้งแต่แค่อันนี้ค่ะคืออ่านดาวแค่3ตุลาคมเองนะดีแล้วอ่ะสิงห์อ่ะก็จะต้องบอกว่าเป็นคนดวงดีแบบผีคุ้มคนดวงดีแบบมีเทวดาคุ้มครองมีดาวศุภเคราะห์คุ้มครองเพราะว่าพอพระอาทิตย์มาปุ๊บพระทั้งพระศุกร์พระพุธมาเพียบเลยอย่างเงี้ยนะคะพอมีดาวศุภเคราะห์เข้ามาคล้องเกี่ยวดาวตัวเองที่เป็นนิดเนี่ยมันนิดไม่ไหวดาวตัวเองที่ตกต่ำเนี่ยมันก็เลยมีพลังมีกำลังใจหรือมีอะไรต่างๆที่จะทำให้ชีวิตมันดีขึ้นหรือไม่ยอมตกหลุมตกร่องไปตามดาวนั่นเองวันที่4พระเกศเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนะคะพระเกศเข้าเรือนปุตตะก็ให้ระมัดระวังนะคะคนมีลูกเด็กเล็กแดงเขาก็จะงองแงหน่อยนะคะเขาก็จะรู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไปเล็งกับพระอังคารในเรือนลาภะด้วยก็โอกาสที่จะเสียเงินเสียทองไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของบุตรหลานและบริวารก็มีอยู่นะฮะเพราะว่าดาวเกตเข้าสู่ภพเรือนปุตตะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องความเจ้าชู้ของตัวเองนะคะว่าจะไปทำให้เกิดความเสียหายว่าจะทำให้เกิดการเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนหรือเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ระมัดระวังนะพระเกตลงเรือนปุตตะเนี่ยครูบาอาจารย์นี่บอกเลยนะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาสิงห์เต็มไปด้วยเสน่ห์ของคนรวยเสน่ห์ของคนมีทีท่าที่ดีมีลักษณะที่ดีมีบุคลิกที่ดีเสน่ห์ของคนที่พูดจาเจรจาฉะฉานคือมันเป็นเสน่ห์รอบตัวเสน่ห์จากในหน้าที่การงานก็มานะคะเวลาที่ดาวเจ้าเรือนการงานตกสู่ภพเรือนกระดุมพระก็ต้องบอกว่าลัคนาราศีสิงห์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่คือมันนึกออกไหมคะการงานกับการเงินน้อยครั้งที่เวลาแอดมินอ่านดาวแล้วมันจะสวนทางกันเงินของสิ่งที่ได้มาเป็นเงินที่มักจะเกิดจากตัวเองน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะคะแข้งขาของตัวเองนะคะคือไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้วก็พึ่งพาตัวเองมาตลอดระยะเวลาดังนั้นนะคะเวลาที่มีเรื่องยุ่งยากใจหรืออะไรก็ตามสิงห์จะไม่ค่อยปริปากพอไม่ปริปากแล้วคุณก็จะหาวิธีการแก้ปัญหาของคุณได้เองแล้วก็สิ่งที่แอดมินจะเตือนสหัสชะอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะสหัสชะเนี่ยเป็นดาวนิดเนาะไม่ใช่พระอาทิตย์
ต้องขออภัยพระอาทิตย์ไม่ได้เป็นนิดนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าเรือนจะไม่ได้เครียดอะไรแต่จะเครียดเรื่องสหัชชะหรือว่าเรื่องของเอกสารสัญญาเครียดเรื่องของหน้าที่การงานแต่ว่ามันมีดาวพยุงคือดาวเจ้าเรือนตัวเองและดาวพระพุทธพยุงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะเตือนก่อนก็คืออย่าประมาทในเรื่องของการทำสัญญานะคะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมมาเลยแล้วก็อย่าประมาทในเรื่องของการทำงานบางสิ่งบางอย่างออกไประมัดระวังคนจะมาเคลมว่างานนั้นนะเขาเป็นคนทำลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าคุณเนี่ยมีภาวะของความเป็นผู้นำสูงพระอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนกระดุมพระนี่ก็ยังทำให้คุณดูเป็นคนน่ายำเกรงมีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้ความใจร้อนลดทอนไอ้ความน่ายำเกรงหรือว่ามีเสน่ห์ตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันอาจจะไปส่งเสริมดาวที่เป็นนิดให้มันตกต่ำลงไปได้ทั้งที่จริงๆแล้วพระอาทิตย์และพระพุธกำลังประคับประคองพระศุกร์ขึ้นมาให้โดดเด่นแล้วพระศุกร์ของคุณเนี่ยเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเต็มๆนะคะเป็นเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวก่อนจะไปพูดเรื่องความรักแอดจะคุยเรื่องพระอาทิตย์ก่อนพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนสหัชชานะคะในวันที่18ตุลาคมจะเป็นนิดอยู่3วันเป็นนิดก็คือตกต่ำนะคะเพราะฉะนั้น18 19 20เป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่ต่อเนื่องจากที่แอดบอกว่าดาวเจ้าเรือนสหัชชะนะคะเข้าไปอยู่ในภพเรือนกระดุมพระแล้วเป็นนิดเมื่อพระอาทิตย์แยกออกมาเห็นไหมคะเมื่อพระอาทิตย์แยกออกมาก็ต้องระมัดระวังปัญหาของเรื่องงานต่างๆที่จะถูกคนเคมไปว่าเขาเป็นคนทำอย่างงู้นอย่างนี้หรือมีคนโจมตีทางด้านหลังนะคะช่วงระยะเวลานี้ไปติดต่อไปสื่อสารกับใครก็ตามนะคะนี่เป็นอีก3วันที่ควรต้องระมัดระวังคือ18นะคะ19 20พอวันที่21แต่เช้าเลยค่ะพระศุกร์ย้ายตามพระศุกร์เป็นเกษตราธิบดีผัดกันหิ้วนะคะผัดกันหิ้วดาวที่เป็นนิดในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นแอดถึงบอกไงว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นค่อนข้างมีบุญดาวการงานของคุณตกเป็นนิดเมื่อไหร่ดาวตัวเองของคุณจะเข้าไปพยุงนะคะดาวตัวเองของคุณเป็นนิดเมื่อไหร่การงานก็จะช่วยเหลือเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคนที่ว่าสิงห์ไม่เคยเป็นคนไร้ค่าเวลาที่คุณตกงานลักษณะของตัวเองของคุณก็จะส่งเสริมให้คุณดูเป็นคนมีคุณค่าและมีเขาเรียกว่ามีประโยชน์มีคนอยากร่วมงานด้วยแต่เมื่อไหร่ที่คุณตัวตนของคุณแย่คุณท้อเนี่ยหน้าที่การงานของคุณก็โดดเด่นประคับประคองเพราะฉะนั้นมันมีช่วงสุญญากาศแค่3วันให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทำสัญญาการพูดการเจรจาระมัดระวังเพื่อนใหม่ให้พิจารณาในช่วง3วันคือ18 19 20นะคะดาวเจ้าเรือนสหัชชะเนี่ยกลับมาเป็นเกษตราธิบดีนะคะในวันที่21ตุลาคมนั่นหมายถึงว่าหลังจาก3วันนั้นแล้วปรากฏว่าเจ้าชะตาเนี่ยเหมือนกับเข้าไปในสังคมบางสังคมหรือเข้าไปติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆเข้าไปสมาคมเข้าไปแลกเปลี่ยนเข้าไปเซ็นสัญญาเข้าไปประมูลงานเข้าไปทำอะไรก็ได้ในระยะเวลานี้คุณจะมีเพื่อนฝูงให้พึ่งพามันเหมือนกับ3วันที่แอดมินบอกอ่ะเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่อยากให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทบทวนตัวเองว่าใครดีหรือไม่ดีถ้าจะตัดสินใจร่วมทุนร่วมหุ้นหรือเดินไปข้างหน้ากับใครขอให้เป็นวันที่21คุณจะพบว่าเพื่อนฝูงเป็นผู้มีหลักฐานพึ่งพาได้นะคะทุกคนและรวมถึงตัวคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้าไปดีลกับเพื่อนฝูงและเขาสนับสนุนเจ้าชะตาแต่ละคนที่คุณพบเจอและสามารถคบหาสมาคมกันได้กลายเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงทั้งนั้นในช่วงระยะเวลานี้ลองสังเกตตัวเองแล้วเรื่องผลดีทางด้านของการเรียนการสอนการเขียนการเดินทางพี่น้องญาติมิตรนำโชคลาภมาให้ในช่วงระยะเวลานี้เพราะสหัชชะมันเป็นเกษตราธิบดีเล็งเรือนสุภาษิตที่มีดาวเจ้าเรือนปัตตานีแสดงว่าเจ้าชะตานะคะในช่วงวันที่21ตุลาคมมีโอกาสเดินทางไกลนะคะไม่ว่าจะไปกับผู้ใหญ่หรือว่าไปกับภรรยาหรือสามีหรือไปกับคนรักหรือไปกับเพื่อนร่วมงานนะคะมีโอกาสได้ไปอย่างนั้นในช่วงนั้นแล้วก็เป็นโอกาสที่ค่อนข้างมีความสุขด้วยตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไป21เป็นต้นไปนะคะดาวพระอาทิตย์กับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นโดดเด่นอะ
นะคะโดดเด่นค่อนข้างมากเจ้าชะตาลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะต้องระมัดระวังความเจ้าชู้ของตัวเองอยู่เพราะแอดทำนายว่าพระเกศเข้าสู่พระเรือนปุตตะระวังเรื่องมันจะแฉมาจากเรื่องติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ดีแล้วพระเกศเป็นเรื่องของการตอบแทนผลของการกระทำเก่าๆเพราะฉะนั้นการกระทำเก่าๆที่เกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าอันนี้ไม่ใช่บุตรหลานนะคะแอดทำนายไปในทางพวกกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันจะวนกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้แต่ถ้าไม่เคยทำเลยเป็นคนที่ซื่อตรงบริสุทธิ์ใจกับครอบครัวดูแลครอบครัวดีพระเกศก็จะทำให้เจ้าชะตานั้นประสบความสำเร็จในเรื่องของบุตรหลานบริวารประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานคือมันเป็นเรื่องเก่าที่ส่งผลในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะพระศุกร์ยกเข้าตุลแล้วใช่ไหมคะดาวสุดท้ายที่จะยกตามเข้ามาก็คือดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธยกเข้าสู่เรือนสหัสชะนะพุธเข้าสหัสชะมีตำแหน่งเป็นคู่ธาตุน้ำเพราะฉะนั้นคู่ธาตุน้ำเนี่ยทั้ง4และ6เนี่ยเข้าสู่พบเรือนสหัสชะเนี่ยต้องบอกว่าดึงพระอาทิตย์ที่เป็นนิดขึ้นมาได้แบบเต็มๆนะคะเจ้าชะตาเลิกวิตกกังวลในช่วงระยะเวลาที่ดาวทั้ง2ดวงนี้เข้ามาแล้วเวลาที่ดาวพระศุกร์นะคะอยู่ในเรือนที่3ก็ต้องบอกว่าเป็นศุกร์3เจริญลักษณ์ยศยิ่งพระยานะคะดาวพระศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปฐุมเกณฑ์นะชาติอื่นแม้ต่ำต้อยก็ยกให้เสมอพงเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับประมาณว่าถ้าเกิดคุณเป็นดอกบัวที่อยู่ในโคลนตมในช่วงจังหวะระยะเวลาที่พระศุกร์เป็นปฐุมเกณฑ์น่ะบัวก็จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแอดมินทำนายแบบนี้นี่คือนึกออกไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงชะตาชีวิตช่วงนี้คือมันเบิกบานมันเบ่งบานมากสำหรับดวงปฐุมเกณฑ์คุณจะมีเสน่ห์มีกลิ่นหอมมีคนมารุมตอมอยากให้คุณไปร่วมงานด้วยอยากได้คุณมาทำงานให้ถ้าคุณเป็นผู้รับเหมาคุณเป็นเปิดรับร้านบริการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีคนแบบมาใช้บริการเจ้าชะตาลัคนาราศีสิงห์นี่แบบว่าอื้อซ่าไปเลยเพราะฉะนั้นเงินหาได้ต้องวางแผนทางการเงินนะคะเจ้าเรือนการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าเรียกเงินเรียกทองเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่กลุ่มคู่กับดาวปฐุมเกณฑ์นะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องบอกว่าสิงห์ถ้ามีช่วงจังหวะอย่างนี้ก็ต้องรีบกอบโกยเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมจึงเป็นเดือนเหมือนเดือนประมวลผลว่าระยะทางที่ผ่านมาลัคนาราศีสิงห์คุณทำเต็มที่ทำดีแค่ไหนนะคะคิดดีทำดีพูดดีทำหน้าที่ของคุณอย่างเต็มร้อยนะคะช่วงจังหวะระยะเวลาเนี่ยเก็บรวบนะพระศุกร์อยู่ตรงนี้นะจันทร์เป็น11แท้แก่ลักพฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยศุกร์3เจริญลักยศยิ่งพญาเห็นไหมคะยศยิ่งพญามันไม่ใช่แค่เรื่องของการขายดิบขายดีแค่นั้นมันยังหมายถึงว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการการเป็นอยู่ในองค์กรต่างๆองค์กรใหญ่ต่างๆที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการเนี่ยเจ้าของกิจการเนี่ยรุ่งโรจน์แน่นอนส่วนคนที่มีตำแหน่งแห่งที่ที่ค่อนข้างมั่นคงคุณจะขยับขยายเพราะสุขสามเจริญลักษณ์ยศยิ่งพญานะคะสำหรับเรื่องของความรักในเดือนนี้นะคะลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็ต้องบอกว่าความรักในเดือนนี้ค่อนข้างจะเป็นความรักที่สนับสนุนกันและกันสำหรับคนมีคู่แล้วนะคะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนั่นแหละนะคะเจ้าเรือนปัตตานีเข้าสู่ภพเรือนสุภาเพียงแต่ว่าการไปในแต่ละครั้งช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินแต่สำหรับบางคนนะมันหามาได้มากแล้วไงคะการไปแบบนี้บางทีก็แก้เคล็ดนะไปใช้จ่ายเงินบ้างเพราะว่าสิงห์เนี่ยทำงานหนักนะคะคู่ครองคนรักก็ค่อนข้างทำงานหนักเพราะคู่ครองคนรักของคุณเป็นพระราหูนะคะที่เล็งอยู่กับเรือนสหัสชะเข้าสังคมมากเจอผู้คนมากคู่ครองคนรักมักจะต้องแก้ไขปัญหาในหน้าที่การงานของเขาก็ค่อนข้างเครียดถ้าพากันไปเที่ยวพากันไปทำนู่นทำนี่ก็มีโอกาสที่จะผ่อนคลายแต่เหนือสิ่งอื่นใดลัคนาราศีสิงห์ยังมีโอกาสเรื่องของปรับปรุงแต่งเติมซ่อมแซมบ้านเช่นเดียวกันเพราะอังคารคือเป็นเรื่องของเจ้าเรือนพันธุมีโอกาสซื้อรถซื้อบ้านซื้อใหม่นะคะและมีโอกาสขยับขยายแต่งเติมแต่งรถแต่งบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถเนี่ยอย่างที่แอดมินบอกนะคะ
พูดเรื่องความรักไปอยู่เมื่อกี้นะคะแต่พอไปเห็นว่าพระอังคารพระอังคารเป็นเจ้าเรือนพันธุด้วยมันต้องซ่อมบ้านซ่อมรถด้วยก็เลยย้อนไปตรงนั้นนิดหนึ่งส่วนเรื่องของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงในช่วงต้นเดือนเนี่ยความรักอาจจะต้องเปย์หน่อยนะคะถึงจะได้มาแต่ว่าก็จะรู้สึกพบเจอคนที่ถูกชะตาด้วยคนที่คุณไปใช้เวลาและใช้เงินกับเขามากๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนฝูงเพื่อนใหม่มักจะอยู่ในกลุ่มนี้แหละค่ะสำหรับคนที่เข้ามาพบเจอเจ้าชะตาแต่ก็อย่างที่บอกลัคนาราศีสิงห์เสน่ห์เต็มร้อยนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่ใช่แค่เสน่ห์ทางด้านหน้าตาบุคลิกท่าทางยังมีเสน่ห์จับในเรื่องของเป็นป๋าเป็นเจ๊ที่เปเก่งด้วยนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพลัคนาราศีสิงห์ก็ระวังแค่เรื่องของโรคความดันเบาหวานนะคะพฤหัสอยู่ในเรือนมรณะระวังเรื่องข้อเรื่องฟันนะคะให้มากๆเพราะว่าพระเสาอยู่ในเรือนอรินอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเป็นดวงที่รุ่งและพุ่งในเรื่องของการเงินและการงานส่วนเรื่องโชคลาภนิดหนึ่งโชคลาภบอกแล้วว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ไม่ค่อยดีแม้ว่าพระเกศจะเข้านะคะพอดีว่าพฤหัสมันพักองศาอยู่ในระยะเวลานี้นะคะทั้งหลายทั้งปวงเป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีสิงห์ค่ะประจำเดือนตุลาคม2565ฟังแล้วแชร์คลิปให้แอดมินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ